นี่คือครั้งแรกของลุงสุรินทร์ที่มาร่วมงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทยผมก็เป็นชาวนาตัวเล็กๆแล้วก็พออายุมากขึ้นก็หันมาทำความดีทางนี้ครับช่วยเหลือสังคมเพื่อบ้านเพื่อเมืองของเราเนี่ยครับถึงทำไม่ได้มากก็ทำเพียงเล็กน้อยก็ขอให้ได้ทำตอนที่มีชีวิตอยู่เป็นหนึ่งในประชาชนคนเล็กๆในท่ามกลางคนมากมายหลายบทบาทหลากวิชาชีพที่เดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อมารวมพลังกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรมถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องมองผลประโยชน์ของประเทศชาติคนไทยจะต้องไม่โกงและไม่ยอมให้ใครโกงไม่คอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบให้สังคมไทยมีแต่ความสุจริตคนในสังคมเองต้องตระหนักว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับให้ประเทศไทยอะค่ะมีคนที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณธรรมมากขึ้นดีแค่วันนี้ไม่พอมันต้องดีแบบอยู่ได้แบบยั่งยืนกันไปทั้งธุรกิจและสังคมอยู่ร่วมกันด้วยวันนี้สังคมที่มีปัญหาเนี่ยเพราะสังคมเนี่ยมันขาดคุณธรรมคือความรู้สึกร่วมกันว่าสังคมไทยวันนี้กำลังเผชิญกับโรคบกพร่องทางคุณธรรมอย่างรุนแรง680,000 ล้านนะครับโครงการรับจำนำข้าวนะครับปัญหาการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมคดีของการช่อโกงเหตุเศร้าสลดนะคะที่เป็นคดีฆ่าข่มขืนเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงเชิงลบที่ถาโถมเข้ามาท่วมทับทุนความดีที่เคยมีอยู่ในสังคมมายาวนานและหลายปัญหากำลังนำพาสังคมเดินหน้าสู่จุดวิกฤตอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาจึงต้องลงลึกเกินกว่าปรากฏการณ์ที่เปลือกผิวหากต้องลงไปสร้างธรรมที่รากฐานกลับไปฟื้นฟูพลังคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวคนในองค์กรในชุมชนให้งอกงามเบ่งบานในทุกพื้นที่ที่ตำบลดอนแก้วนายกอบต.ร่วมกับปลัดอบต.และเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้ร่วมกันสร้างอบต.คุณธรรมบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงสร้างระบบจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนถามว่าเงินเป็นเงินใครเงินชาวบ้านทั้งนั้นแหละนะแล้วก็เลยว่าถ้าเงินส่วนเล็กส่วนน้อยเนี่ยมันถูกเบียดไปแล้วเราจะได้อะไรอ่ะใช่ไหมเราต้องการพัฒนาที่ตำบลเกาะทังผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งเกษตรกรได้เปิดบ้านกลางสวนยางให้กลายเป็นห้องสมุดเล็กๆที่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้บ่มเพาะปัญญาเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆในละแวกท้องถิ่นเห็นดอกไม้มันอยู่เต็มไปหมดเลยอะทุกคนต้องมีความสุขกับการที่เห็นดอกไม้ที่ตัวเองพรวนดินรดน้ำอยู่วันหนึ่งมันบานส่งกลิ่นหอมเด็กที่นี่ก็เหมือนกันที่โรงเรียนประจำอำเภอบางมูลนาคณะครูและนักเรียนได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเองและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนหลังเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจนตระหนักถึงปัญหาร่วมโดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ทุนและทรัพยากรจากศิษย์เก่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและศูนย์คุณธรรมจนทุกวันนี้โรงเรียนบางมูลนาคได้กลายมาเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบในการสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีความพอเพียงในหัวใจผมคิดว่าคุณธรรมเนี่ยเป็นหลักของชีวิตนะครับแล้วถ้าเราปลูกฝังคุณธรรมให้กับลูกหลานเราให้เขามีหลักในชีวิตที่มั่นคงนะครับต่อไปเนี่ยนอกจากเขาจะพึ่งตนเองได้แล้วเนี่ยเขายังจะช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วยนะครับที่น้องสาหร่ายความฝันร่วมกันของทั้งชุมชนคือการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นเกื้อกูลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขได้ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่วางความสุขเป็นเป้าหมายโดยใช้ความดีเป็นตัวขับเคลื่อนชุมชนได้ร่วมกันออกแบบ23เกณฑ์ความดีและตัวชี้วัดสร้างธนาคารความดีและสถาบันการเงินชุมชนเป็นเครื่องมือแก้ไขความยากจนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดีที่แต่ละคนสะสมสามารถนำมาใช้ค้ำประกันเงินกู้เปลี่ยนเป็นปัจจัยการผลิตเป็นทุนการศึกษาของเด็กๆเป็นสวัสดิการผู้สูงอายุและอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยเกื้อกูลให้ชาวหนองสาหร่ายมีความสุขในการดำรงชีวิตหลายคนอาจจะไม่เชื่ออะไรว่าเอาความดีมาปลดหนี้มันทำได้ยังไงเขาไม่เชื่อแต่พอเราไปดูมันทำได้จริงแล้วมันก็ง่ายมากเป็นความจริงความดีความงามจากพื้นที่เป็นความดีที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากทุกข์
เป็นสุขจากแคระแกรนสู่ความเติบโตงอกงามของชีวิตและชุมชนนวัตกรรมดีๆจากหลากหลายพื้นที่เหล่านี้รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมมากมายได้ถูกบริหารจัดการเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านผลงานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์ผู้คนองค์กรภาคีต่างๆจำนวนมากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เติบโตเข้มแข็งเชื่อมร้อยถักทอเข้ามาด้วยการเป็นเครือข่ายคุณธรรมความดีนี่คือภารกิจของศูนย์คุณธรรมองค์กรเล็กๆที่ทำงานเชื่อมประสานจัดการความรู้และเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดการรวมพลังงานสมัชชาคุณธรรมจึงเป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ที่สุดของทุกองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งสู่สังคมคุณธรรมเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสู่การปฏิรูปประเทศไทยโดยอาศัยพลังความรู้พลังความคิดพลังความดีและพลังความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนอกจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในประเด็นสำคัญต่อการสร้างมาตรฐานและคุณค่าหลักในสังคมแล้วบทเรียนดีๆจากการขับเคลื่อนคุณธรรมระดับพื้นที่ในบริบทที่หลากหลายได้ถูกหยิบยกมานำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งโรงเรียนคุณธรรมโรงพยาบาลคุณธรรมอบต.คุณธรรมชุมชนคุณธรรมรวมไปถึงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมใน4จังหวัดนำร่องที่กำลังขยับขับเคลื่อนอย่างแข็งขันจากความร่วมมือของหลายฝ่ายเรามีทุนดีแต่เราขาดนักจัดการทางสังคมที่มีคุณภาพไม่ต้องรอผู้ว่าเราทำความดีไม่ต้องขออนุญาตทำได้ทันทีได้เห็นพลังของคนค่ะมันเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองเป็นพลังให้ตัวเองที่จะมีกำลังใจที่จะทำงานด้านจิตอาสาต่อไปเพราะอย่างน้อยไม่ใช่เราที่ทำคนเดียวเราช่วยกันทุกๆฝ่ายร่วมมือกันคิดร่วมกันทำความสมัครใจของเครือข่ายต่างๆเนี่ยเห็นแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีพลังขึ้นมาเราจะได้นำสิ่งดีๆอันเนี้ยเอาไปขับเคลื่อนในตำบลของเราในจังหวัดของเราในอำเภอของเราคือเวทีขยายพลังความดีให้คนกับคนได้มาเรียนรู้จากกันและกันได้รับและให้แรงบันดาลใจแก่กันและกันกระบวนการสมัชชาคุณธรรมยังเปิดพื้นที่กว้างให้ผู้คนได้ร่วมกันคิดร่วมกันเสนอความเห็นในทุกมิติทุกประเด็นเพื่อสร้างสรรค์สังคมบนฐานของคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสร้างสังคมคุณธรรมอย่างมียุทธศาสตร์ทั้งการขับเคลื่อนประเด็นในเชิงนโยบายและการประกาศปฏิญญาหรือเจตนารมณ์ว่าแต่ละคนแต่ละองค์กรภาคีจะยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณธรรมลงมือทำในส่วนของตนเองอย่างดีที่สุดเพื่อจะกลับมาเจอกันใหม่ในสมัชชาคุณธรรมครั้งต่อไปพร้อมกับดอกผลและบทเรียนใหม่ๆในวงจรการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดที่ผ่านมาในส่วนมากในเราทำปฏิรูปไปก่อนแต่เราขาดคุณธรรมที่ตามหลังกลายมาว่าปฏิรูปอะไรก็หายหมดเพราะคนเนี่ยไม่มีวินัยไม่มีคุณธรรมแต่วันนี้เราพลิกกลับเอาคุณธรรมนำแล้วก็ปฏิรูปตามพบความจริงแล้วก็มองเห็นทางสว่างขึ้นเรื่อยๆว่าเรื่องของการสร้างคุณธรรมจริยธรรมไม่สามารถที่จะสั่งการจากข้างบนแต่ต้องเกิดขึ้นจากคนตัวเล็กๆก็คือพลเมืองสิ่งที่เราคิดมันเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ถูกต้องและเราก็เชื่อว่ามันจะประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องทุ่มเทวันนั้นเนี่ยวันที่ประเทศไทยจะชักธงว่านี่เป็นประเทศคุณธรรมเพราะคุณธรรมสร้างคนและสร้างชาตินะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับเริ่มจากคนเล็กๆแต่ละคนแต่ละองค์กรแต่ละชุมชนลงมือทำความดีใกล้ตัวเชื่อมโยงขยายเป็นเครือข่ายคุณธรรมร่วมกันเปิดพื้นที่ความดีในสังคมไทยให้เต็มแผ่นดินคือภารกิจร่วมกันในการฟื้นฟูคุณธรรมให้กลับคืนมาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้าของคนไทยทุกคน